เราจะต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนะครับท่านครับในส่วนของการตรวจค้นวันนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเรามาในพื้นที่ซึ่งเป็นของอดีตผู้มีอิทธิพลหลายฝ่ายอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตตรงนี้อยากให้ปฏิเสธหรือว่ายืนยันตรงนี้นิดนึงครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนาจเก่าหรือใหม่ที่ในพื้นที่นอกพื้นที่ครับคงไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กวัยรุ่น2กลุ่มนะครับอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามายุ่งไม่น่าจะใช่ฮะไม่เกี่ยวเลยทีนี้จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ค่ะค่อนข้างมีความหวาดกลัวหลังจากที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเพิ่มกำลังหรือว่าตรวจสอบเข้มงวดอย่างไรในพื้นที่ที่เกิดเหตุนี้ตอนนี้เราปรับแผนนะครับสายตรวจเราเพิ่มความถี่ในการตรวจตรานะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามีเบาะแสว่ามีอาวุธเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราทางตำรวจเราก็ไม่สบายใจนะครับก็มีการระดมกำลังทั้งตำรวจนครบาลเองนะครับแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวซึ่งเขามีหน้าที่ดูแลท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาดูแลเพิ่มมากกว่าขอบคุณค่ะมีประชุมไหมคะวันนี้พี่กลับมาตอนเย็นกลับมาเพิ่งแล้วปกติเพื่อนที่อันนี้เรารู้จักเพื่อนเขาบ้างไหมเพื่อนที่ก่อเหตุด้วยกันเรารู้จักเคยเจอไหมคะมีใครบ้างนะมีตั้มไม่หยุดจ้ะปกติแล้วเขามีพฤติกรรมในการทำยาดีกับเขาเขาไม่เหนื่อยอะไรเขาเคยมีเรื่องอย่างนี้บ้างไหมทะเลาะวิวาสทะเลาะวิวาสอาจจะมีมาแล้วถกต่อยแล้วแต่ว่าเรื่องอาวุธไม่เคยไม่เคยคือเรายืนยันก็ไม่ได้ติดต่อแล้วก็ไม่ได้ยินแต่ก็เห็นก็ไม่เจอพอเราเห็นข่าวเราพยายามติดต่อเขาไหมว่าพยายามติดต่อแล้วก็เขาปิดเครื่องอะคะหรือเป็นไงบ้างติดต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยู่นี่เขาชอบที่จะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะอยู่ที่นี่อ่ะไม่ไปไหนจะอยู่กับหนูตลอดอยู่ที่นี่ตลอดเพราะว่าต้องทำงานตรงนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณตัวอยู่ไหนติดต่อได้ไหมหายไปเลยตั้งแต่วันนั้น